สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง YouTube Thai f r a n c h i ซ e Center กันอีกเช่นเคยค่ะในวันนี้ต้องขอพูดถึงเกี่ยวกับรองเท้ามือสองที่สัตว์ว่าเป็นไอเทมสำคัญเลยสำหรับคนที่กำลังคิดอยากลงทุนขายของมือสองนะคะวันนี้ Thai f r n n ช h i e ซ e e เตอจึงขอหยิบยกบทความเกี่ยวกับ5เคล็ดไม่รับสำหรับคนอยากขายรองเท้ามือสอง มาดูกันนะคะว่าสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนขายรองเท้ามือสองนั้นมีอะไรบ้างข้อที่1ต้องรู้ว่าอยากขายรองเท้าประเภทไหนสิ่งแรกเลยนะคะที่คุณจะต้องรู้ก็คือเรื่องของรองเท้ามือสองที่คุณอยากจะขายนั่นเองค่ะเพราะรองเท้ามือสองมีให้เลือกหลากหลายประเภทเช่นเดียวกับรองเท้ามือหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแตะรองเท้าส้นสูง รองเท้าคัชชูหรือแม้แต่รองเท้าผ้าใบค่ะที่บอกว่าควรจะต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าตัวเองจะขายรองเท้ามือสองประเภทไหนเพราะว่ารองเท้ามือสองแต่ละประเภทก็มีราคาที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะข้อที่2เจ้าของร้านต้องรู้ว่ารองเท้าแฟชั่นทรงไหนกำลังฮิตแบรนด์ไหนกำลังมา ข้อนี้ถือว่าสำคัญมากๆนะคะสำหรับเจ้าของร้านจะต,ต้องพอรู้ว่าช่วงแฟชั่นรองเท้าแบบไหนกำลังนิยมรองเท้าแบบไหนที่คนกำลังชื่นชอบค่ะซึ่งในส่วนนี้หาได้ไม่ยากค่ะเพราะเราสามารถดูข้อมูลจากตามอินเทอร์เน็ตตามกระทูแฟชั่นหรือตามเว็บไซต์ต่างๆนะคะตัวอย่างเช่น เทรนสุขภาพมาแรงตั้งแต่ปี2015ก็จะสังเกตได้ว่ารองเท้ากีฬารองเท้าออกกำลังกายจะทำให้ขายดีมากค่ะเราก็เลือกรองเท้ากีฬาทรงสวยๆมาขายเพื่อดึงดูดลูกค้าที่กำลังมองหารองเท้าใส่ตามแฟชั่นนั่นเองค่ะโดยความจริงหลักการเลือกรองเท้ามาขายส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือความฮิตในขณะนั้น เจ้าของร้านจึงจําเป็นที่จะต้องทราบว่าปัจจุบันรองเท้ารุ่นไหนทรงไหนที่กําลังเป็นที่นิยมพอเมื่อเรานํารองเท้าที่เป็นที่ต้องการมาขายรับรองค่ะว่าถ้าเราลงสินค้าไปไม่นานรุ่นนั้นๆก็จะขายดีขายหมดเร็วอย่างแน่นอนค่ะข้อที่3ดูรองเท้าที่อยู่ในสภาพดีมีตําหนิได้แต่ไม่มาก ถึงจะเป็นรองเท้ามือสองแต่ก็ใช่ว่าสภาพจะแย่เสมอไปนะคะรองเท้ามือสองที่อยู่ในสภาพดีสวยงามก็มีให้เลือกมากมายค่ะคนที่กำลังอยากจะเปิดร้านขายของมือสองอย่างรองเท้านะคะจึงต้องเลือกต้องคัดให้ดีก่อนนำมาขายเพราะถ้าเราเลือกสินค้าสภาพที่ไม่ดีมาขายจะทำให้ลูกค้าไม่เชื่อใจและไม่มาอุดหนุนที่ร้านของคุณอีกค่ะ สิ่งที่คุณต้องดูให้ดีในการเลือกรองเท้ามือสองมาขายนั้นก็คือเรื่องของรูปทรงรองเท้าที่ยังอยู่ในสภาพที่ดีใช้ได้หรือไม่นะคะดูเรื่องของป้ายยี่ห้อโลโก้ว่าเรือนไปมากแค่ไหนดูพื้นรองเท้าว่าสึกไปแค่ไหนเป็นพื้นเดิมหรือเป็นพื้นที่เปลี่ยนใหม่ค่ะดูสถานที่ผลิตดูสภาพโดยรอบว่ามีรอยเปื้อนหรือรอยขีดขาดตรงไหนหรือไม่ค่ะ ขึ้นชื่อว่ารองเท้ามือสองอาจมีตำหนิบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะเพียงแต่ไม่ควรมากจนเกินไปจนทำให้ลูกค้าไม่กล้าซื้อไปใส่ฉะนั้นเวลาเลือกรองเท้ามือสองควรเลือกและคัดให้ดีก่อนนำมาขายนะคะข้อที่4เลือกร้านขายส่งที่เชื่อถือได้ เชื่อว่าคนที่อยากเปิดร้านขายรองเท้ามือสองจะต้องหาข้อมูลไวแล้วบ้างนะคะว่ามีแหล่งที่ขายรองเท้ามือสองจำนวนมากที่ไหนบ้างใช่เลยค่ะคุณจะต้องหาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะว่าร้านไหนเชื่อถือได้และไม่นำรองเท้าไม่ดีมาขายปนกับรองเท้าดีให้กับเราค่ะยิ่งถ้าร้านที่ขายแบบโยกสอบคุณก็ต้องยิ่งมั่นใจและดูให้ดีเลยค่ะว่าร้านนั้นไม่ย้อมแมวขายรองเท้าให้กับเรา ซึ่งรองเท้ามือสองแบบขายส่งก็จะมีให้เลือกทั้งแบบยกกระสอบและแบบเลือกทีละคู่ราคาขายส่งส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่คู่ละ35บาทขายส่งกันตั้งแต่30-50ถึง50คู่ขึ้นไปก็ขึ้นอยู่กับร้านค้าแต่ละร้านนั่นเองค่ะข้อที่ทําทำเลวิธีลงของและการจัดหน้าร้าน ปฏิเสธไม่ได้นะคะกับเรื่องของทำเลสำคัญมากสำหรับการค้าขายเพราะหลายต่อหลายร้านเลือกทำเลผิดจนทําให้ขายไม่ดีก็มีเห็นมากค่ะฉะนั้นคุณควรเลือกและสำรวจให้ดีก่อนลงมือขายจริงที่สำคัญคุณต้องดูด้วยว่าทำเลที่คุณจะขายนั้นมีร้านขายรองเท้ามือสองอยู่กี่ร้านร้านขายรองเท้ามือสองที่ขายอยู่นั้นเป็นแบบไหนค่ะพูดง่ายๆก็คือการมองหาคู่แข่งว่ามีมากน้อยแค่ไหนนั่นเองค่ะ และสิ่งสำคัญในการขายรองเท้ามือสองอีกข้อก็คือเรื่องของศิละปะในการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการลงของหรือแม้กระทั่งการจัดหน้าร้านให้ดึงดูดความสนใจจากลูกค้าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ h เ c k t i ไม่รับสำหรับคนอยากขายรองเท้ามือสองที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะเป็นไอเดียดีๆสำหรับคนที่อยากจะมีธุรกิจส่วนตัวและอยากเปิดร้านขายรองเท้ามือสองกันนะคะ ขอบอกเลยค่ะการเปิดร้านขายรองเท้ามือสองจากการหาข้อมูลแล้วเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงจนเกินไปซึ่งก็เหมาะสำหรับคนที่มีงบน้อยแล้วอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะอย่างไรก็ตามต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมและลองลงทุนแบบน้อยๆกันก่อนนะคะถ้าการค้าขายไปได้สวยค่อยทำกันแบบเต็มตัวก็ได้นะคะ สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถติดตามและรับชมรับฟังได้ที่ช่อง YouTube Thai Franchise Center กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะท่านใดสนใจธุรกิจกด subscribe เพื่อติดตาม Thai Franchise Center แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทราบข่าวสารและรับชมวิดีโอใหม่ๆได้ทันทีนะคะ